จริงๆแล้วไอ้การวิ่งเพื่อจุดประสงค์ของการรับบริจาคเพื่อโรงพยาบาลเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วโดยคุณหมอนักเรียนแพทย์ที่ศิริราชช่วยกันวิ่งจากเชียงใหม่ลงมาที่กรุงเทพบันดาลใจนะเนี่ยขนาดคุณหมอขนาดนักเรียนแพทย์ที่ต้องทำงานเหนื่อยอยู่แล้วเขายังต้องทำอีกมิติที่ต้องหาเงินหาทุนหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะมันยิ่งบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงจรทำงานอย่างพวกเขาแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเราควรจะทำเนาะเพราะสุดท้ายงานที่เขาทำเนี่ยก็เพื่อดูแลรักษาญาติพี่น้องเราหรือตัวเราในอนาคตเองก็ตามเราไม่มีทางรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องไปใช้บริการเขาวันใดวันหนึ่งความที่ที่นี่เป็นโรงพยาบาลแห่งการให้โดยเฉพาะยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาลของตนเองเราก็เลยทำให้เกิดมีคนไข้เข้ามาหาเรามากขึ้นเรื่อยๆตอนหนึ่งวันเนี่ยเราดูแลผู้ป่วยนอกประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ครั้งแล้วยิ่งปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเตียงที่เคยมีพอก็เริ่มไม่พอสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นก็คือว่าในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาก็กราบบังคมทูลโครงการที่เราอยากจะสร้างอาคารหลังหนึ่งสำหรับผู้ป่วยได้โอกาสและขอพระราชทานนามอาคารหลังนี้ท่านพระราชทานนามมาเร็วณวมินทรบพิตร 84 พรรษาตอนนี้โดยลำพังตึกกับหมอเก่งๆไม่เพียงพอในการทำให้คนไข้รอดหรอกเราต้องมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องมือที่ดีพอแล้วเราตั้งใจอยากให้อุปกรณ์ดีๆเข้ามาเพราะเราอยากให้คนไข้สามัญมีโอกาสรอดไม่แตกต่างไปจากคนไข้อื่นๆที่ศิริราชต้องการแรงสนับสนุนอีกพอสมควรกว่าจะทำให้ตึกนี้สำเร็จลงได้แล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเราก็เลยสรุปมาว่าเราจะวิ่งแต่เราไม่ได้วิ่งเองแหละเราใช้การวิ่งเบตงแม่สายเนี่ยทำเป็นหนังสารคดีสักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ใช้วิธีการนี้ในการบอกสารที่เราไปเห็นมาที่เรารู้สึกแล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนเป็นตัววิ่งแทนส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนฉายฟรีให้คนไทยทุกคนได้ดูกันแล้วใครเห็นด้วยใครอยากช่วยอยากจะบริจาคเป็นแรงสนับสนุนให้กับคุณหมอที่ศิริราชก็ช่วยกันและผมคิดว่าวงจรความเกื้อกูลกันเหล่านี้มันก็ยังจะอยู่ต่อไปแล้วเราก็อยากจะให้หนังเรื่องนี้ถ้ามันจะเป็นบันดาลใจใครได้มันก็น่าจะดี